ต่อณัฐวุฒิอวดหวานจูบเมียโชว์เปรยแคปชั่นชวนลุ้นชาวเน็ตเชียร์เร่งให้มีลูกสาวต่อณัฐวุฒิอวดหวานจูบเมียโชว์เปรยแคปชั่นชวนลุ้นชาวเน็ตเชียร์เร่งให้มีลูกสาวสมใจอยากต่อณัฐวุฒิอวดหวานอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆ สำหรับครอบครัวของป๋อณัฐวุฒิสกิดใจกับภรรยาสาวเอพรทิพย์ที่ถึงแม้ว่าจะมีลูกแล้วถึงสองคนน้องภูน้องเภาแต่ความหวานของทั้งคู่ก็ไม่จืดลงเลยแถมหนุ่มป๋อยังขยันอวยความสวยของภรรยาให้เห็นอยู่เป็นประจำป๋อณัฐวุฒิอวดลุคแฟชั่นหน้าหนาวเหล่าดาราบันเทิงกันทั่วหน้าป๋อขอบคุณณเดชน์นำเทรนด์ผู้ชายมีพุงเอ๋เตรียมแฉภาพเผลอโอ้โหป๋อณัฐวุฒิโพสโชว์หลานสาวสวยแซ่บให้ทายยายด่าไม้ล่าสุดป๋อโพสคลิปวิดีโออวดภาพสวีทหวานกับภรรยาพร้อมเขียนแคปชั่นชวนลุ้นเผยว่าหรือว่าจะมีลูกสาวดีงานนี้ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาเชียร์ให้ปั๊มลูกสาวเพิ่มขึ้นอีกคนผ่านคอมเมนต์อาทิมีลูกสาวเลยค่ะจะได้สวยเหมือนคุณแม่เอ๋จัดเลยค่ะถามคุณเอ๋หรือยังค่ะพ่อคลั่งรักเมียอีกแล้วลุ้น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 อยากให้มีลูกสาวค่ะอีกสักคนค่ะเอาอีกสนับสนุนค่ะแพทพาวเวอร์แพทงงดราม่าภาพวาดยันพีเคไม่ได้กดดันล่าสุดหนุ่มแพทเดินสายมาให้สัมภาษณ์แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์ได้ถามถึงประเด็นดราม่าในตอนนี้ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าตกใจว่ามาถึงจุดนั้นได้อย่างไรทั้งที่เรื่องนี้ไม่มีอะไรแต่ผมห่วงแฟนคลับและคนที่มองเข้ามาก็ต่างความคิดต่างความเห็นผมไม่ได้โทษว่าเขานะขอบคุณด้วยซ้ำที่เขาปกป้องเราห่วงเราแต่อยากบอกว่าประเด็นนี้ไม่มีอะไรเลยผมไม่คิดเป็นตัวเงินด้วยซ้ำผมทำงานศิลปะมาเพื่อสนองความต้องการตัวเองพอเสร็จแล้วผมอิ่มแล้วไม่ได้ตั้งราคาพี่เขาให้มาราคาเท่านั้นไม่ได้มองเป็นตัวราคาให้ก็คือให้พี่เขาจะเอามาคืนผมก็คงไม่อยากจะรับให้เขาไปแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องรับคืนเราให้ด้วยความที่เขาเห็นความสามารถเราเขาชื่นชมและชอบภาพนั้นจริงๆเขาต้องการผมเลยให้ไปด้วยความจริงใจบวกกับเป็นรุ่นพี่ในวงการไม่ได้เป็นการบีบคั้นหรือกดดันให้ผมขายหรือใดๆทั้งสิ้นคิดกันเยอะไปเองชาวเน็ตบางท่านบอกว่าทางพีเคดูตื้ออยากจะซื้อให้ได้ผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะอาจเป็นเพราะความเป็นห่วงของแฟนคลับเลยทำให้เขามองว่าเรารู้สึกแบบนั้นได้มีโอกาสคุยกับพีเคถึงเรื่องนี้หรือยังคุยโดยตรงยังครับแต่มีฝากคลิปภาพและเสียงผ่านทางพี่นักข่าวไปเพื่อชี้แจงเบื้องต้นก่อนและเร็วๆนี้ผมจะไปชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตัวเองซึ่งมันไม่มีอะไรผมก็งงว่ามันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรดราม่าเดือดชาวเน็ตตัวพีเคซื้อภาพวาดแพททั้งไม่อยากขายลั่นคนคืนรูปนั้นตอนนี้พีเคยังเป็นเจ้าของเหมือนเดิมครับเพราะให้ไปแล้วเขาก็มีสิทธิทุกอย่างผมไม่ได้อยากจะรับคืนด้วยหลังจากนี้ถ้ามีคนสนใจซื้อภาพจากเราล่ะมีติดต่อขอซื้อไปแล้วหลังพี่พีเคขอซื้อไปแล้วภาพที่สองเป็นพี่ก๊อฟเบญจพลเป็นภาพวาดสีน้ำรูปจอห์นเลนนอนเพิ่งรับไปหมาดวันนี้เป็นภาพกรอบข้าวสารสีอะคริลิกเพิ่งจำหน่ายไปล่าสุดยังมีน้องในวงการคนหนึ่งให้วาดภาพเกี่ยวกับภาพมงคลจะนำไปติดภาพในบ้านใหม่ที่เขาสร้างซึ่งเราต้องเขียนให้เขาใหม่มีการพูดคุยเรื่องข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วคือมันเป็นงานอดิเรกที่ไปได้ดีมากแต่ผมยังแบ่งเวลาไปทำตรงนั้นไม่ได้เลยโชคดีเขาไม่เร่งรัดให้เวลา1 ปีเขารอได้เขาบอกครอบครัวผมชอบพี่ทุกคนเลยอยากได้รูปฝีมือพี่มาติดบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลให้ครอบครัวรู้สึกอย่างไรที่เขาพูดถึงขนาดนี้
ไม่รู้เขาพูดเล่นหรือพูดจริงเพราะเขาก็เป็นศิลปินที่ค่อนข้างตลกอยู่แล้วด้วยแต่ผมเชื่อว่าเขาคงชื่นชอบเราจริงๆแล้วศรัทธาในสิ่งที่เราทำและชอบในผลงานเราจริงๆไม่อย่างนั้นคงไม่ติดต่อผ่านทางผู้ใหญ่มาตอนนี้อยากจะให้เวลากับงานเพลงเป็นหลักอยากกลับไปร้องเพลงเล่นกีตาร์แต่ตอนนี้เดินสายออกรายการเผยแพร่ประสบการณ์ชีวิตตัวเองเพื่อสอนเยาวชนและให้ข้อคิดกับสังคมในหลายๆด้านผลงานเพลงอีกนานไหมบอกไม่ได้บอกได้แค่ว่าเป็นสิ่งหลักที่ผมอยากทำมีการประชุมกันสองรอบแล้วเรื่องแนวทางของเพลงแต่เรื่องเพลงยังไม่สรุปว่าเป็นเพลงอะไรแต่เป็นเพลงที่ผมเขียนอยู่ด้านในจะมาคัดเลือกกันเพื่อนในวงร่วมออกความเห็นซึ่งเป็นเรื่องที่ผมมีความสุขมากและโหยหามาตลอดเรื่องการเล่นดนตรีแต่อันดับแรกต้องหาเครื่องดนตรีของตัวเองก่อนทุกวันนี้กีตาร์ที่เอามาใช้ก็จิกหลานมาเล่นหัวเราะส่วนจะอยู่เป็นค่ายเพลงหรือทำกันเองยังไม่สรุปแต่ก็มีการทาบทามจากหลายๆค่ายครับ